สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นการใช้โปรแกรม InDesign CC นะคะตัวนี้นะคะจะขอเสนอวิธีการทำซ่อนเฟรมนะคะเส้นเฟรมที่บางทีเราอาจจะทำแล้วมีความรู้สึกว่าเขาโรคหูโรคตาเราเนาะก็เดี๋ยวเปิดกระดาษขึ้นมานะคะเอาเป็น A4 นะคะสำหรับการตั้งค่าตรงนี้นะคะจะเห็นนะคะว่าเขายังเป็นPrecutอยู่นะคะก็เดี๋ยว เราก็ New โอเคไปก่อนนะคะมาแล้วนะคะก็มาดูที่ไม้บรรทัดคลิกขวาค่ะตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกใช้นะคะเมื่อกี้เป็นPrecutอยู่นะคะก็เราเอาเซนติเมตรนะคะทางซ้ายด้วยก็เช่นกันเป็นเซนติเมตรค่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าดูด็อกิเมนต์ก่อนตอนนี้นะคะนี่ก็เป็นเซนติเมตรให้เราแล้วนะคะแล้วมาดูตรงนี้ค่ะตรงเส้นที่เป็นสีชมพูม่วงๆนี้นะคะก็คือ margin นะคะแล้วก็เป็นคอลัมน์ให้เราเลือกปรับค่าได้นะคะจะเป็นท็อปหรือว่าบนล่างเท่าไหร่ซ้ายขวาเท่าไหร่นะคะ inside นะคะกับ outside นะคะเราก็จะตั้งกันตรงนี้นะคะขอเป็น inside สักประมาณ 2.5 นะคะก็ตัดอิสระจากกันก่อนนะคะจากอันตั้งค่าอื่นๆก็จะตั้งค่าได้โดย อิสระนะคะตัวอื่นๆก็จะไม่ขยับด้วยจะขยับแค่ข้างเดียวนะคะลองดู inside 2.5 แล้วก็ outside นะคะเป็น2เซนนะคะก็มาดูที่เพจตรงนี้ถ้าใครยังไม่เห็นอยู่ที่พาเนลนะคะก็เปิดที่ Windows ค่ะไปที่เพจนะคะแล้วก็จะมีตัวอื่นๆที่จำเป็นต่อการใช้งานของเราก็จะอยู่แถวนั้นนะคะก็เลือกเปิดมานะคะตัวนี้ Tool เดี๋ยวโอเคไปมาเดี๋ยวลากเอาเพจพาเนลเพจออกมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวออกมาก่อนเลยอยู่ทางซ้ายเอาแล้วก็ปิดตัวนี้ไปปั๊บน่ะมาดูที่ panel page กันค่ะตัวนี้นะคะจะเห็นว่าเรามีตัว A master อยู่นะคะตรงนี้นี่ A master แล้วที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นี้นะคะจะเป็นอยู่หน้า1นะคะหน้างานแต่ว่าทีนี้เราจะต้องตั้งค่าที่หน้า A master ตัวนี้นะคะอันนี้คือหน้าขวาเราก็ตั้งค่าบนล่างตัดขาดไปแล้วก็ตั้ง inside เป็น 2.5 outside เป็น2ตรงนี้นะคะnumber ของคอลัมน์เป็น2ก็โอเคทีนี้เห็นว่าเขาได้แค่ข้างเดียวเนาะเดี๋ยวกลับไปก่อน set control set กลับไปเราจะต้องตั้งค่าทั้งซ้ายและขวานะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันติ๊กที่ซ้ายขวาไว้แล้วก็ไปที่layout margin and column นะคะก็ตั้งค่าไปค่ะ1แล้วก็2คอลัมน์จะเอา1คอลัมน์ก็ได้นะคะก็จะได้เป็น1คอลัมน์1คอลัมน์โอเคกดโอเคไปค่ะมาดูที่หน้างาน A ตัวนี้นะคะหน้างานหน้า1นี้นี่ครั้งแรกสุดเราตั้งไว้ที่ตรงนี้นะคะเป็น2คอลัมน์ใช่ไหมพอนิ้วหน้ากระดาษมาปุ๊บ2 3ปรากฏว่าตัว A เห็นว่าจะแตกต่างกันนะคะจากหน้า1เพราะว่าเราได้ตั้งค่าที่หน้า A master นะคะให้เป็น1คอลัมน์ลองลากลงมาใส่ตัวหน้า1นะคะแล้วก็กลับมาดูที่หน้างานค่ะจะเห็นนะคะว่าจากเมื่อกี้มี2คอลัมน์จะกลายเป็น1คอลัมน์ไปแล้วนะคะเพราะว่าเราได้แอพพลายการให้หน้า1นี้นะคะมาเป็นการตั้งค่าอย่าง A master นะคะกลับมาก่อนทีนี้มาเข้าประเด็นเรา layout เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้นะคะจะเห็นว่าtake frame ที่เราสร้างขึ้นมา
จะมีเส้นสีฟ้าอยู่นะคะมองไม่ชัดก็เดี๋ยวย่อเข้ามาก่อนอันนี้นะคะจะเป็น text frame ที่สำหรับใส่ข้อความนะคะแล้วก็ text frame นี้จะคงเส้นสีฟ้าอย่างนี้ไว้นะคะเมื่อกี้นี้ก็ใส่ข้อความอัตโนมัติลงไปนะคะเป็นข้อความพิเศษของโปรแกรมแล้วก็เห็นตรงที่เป็นบวกสีแดงๆนี้นะคะคลิกไปจะเป็นการเอาข้อความถัดมานะคะจะมีข้อความอยู่มาวางไว้อีกหน้าหนึ่งหรือวางไว้อีกคอลัมน์หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูย่อก่อนแป๊บนึงเขาจะมีเส้นกรอบสีฟ้าปรากฏอยู่นะคะคลิกออกเราก็จะเห็นว่าเขายังคงมีเส้นอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็เรามาดูวิวนะคะว่าจะต้องใช้ extra ตรงนี้นะคะแล้วก็ไปที่ high frame edge ค่ะตรงนี้แหละที่เราจะต้องทำการซ่อนไม่ให้เขาโชว์ขึ้นมานะคะก็ปิดไปแล้วนี่ไม่มีเส้นไม่มีเส้นสีฟ้าแล้วโอเคใช้ได้แล้วทีนี้นะคะสมมุติว่าเราไม่รู้เลยว่าตัวนี้จะไปต่อกับตรงไหนเราก็วิวแล้วก็ extra show text ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วคลิกดูนะก็จะมีเส้นโยงไปนะคะว่าจะเป็น textต่อกันถึงเฟรมไหนนะคะก็ข้อดีของเขาก็คือทำให้รู้ว่าเทคนี้ไปต่อกันกับเฟรมใดนั่นเองนะคะแล้วทีนี้นะโอเคมาดูเส้นสีชมพูที่เป็นมาร์จิ้นชมพูม่วงๆเนี่ยนะคะมันคือมาร์จิ้นเราอยากจะทำการสมมุติเราวางตรงนี้เทคเอามาวางใกล้ๆกันนะคะแล้วเราอยากจะดูหน้างานของเราโดยที่ไร้ซึ่งกรอบสีชมพูมาร์จิ้นตัวนี้นะคะก็กด W ค่ะตัว W ก็จะเป็นการพรีวิวหน้างานให้เราได้เห็นตัวชิ้นงานจริงๆนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด Click Subscribe กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ